بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านก่อนอื่นก็ชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเยือนที่นี่น่าจะเป็นปีแล้วนะไม่ได้มาเนี่ยครบปีนะก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ดีใจนะครับได้มาเยี่ยมเยือนได้มาเยี่ยมเยียนกันนะแล้วก็ต้องหลังจากนั้นก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพด้วยแล้วก็ตั้งหัวข้อบรรยายเนี่ยได้เขาเรียกว่าเหมาะสมมากนะเกี่ยวกับเรื่องของฮิกมะห์ของการเจ็บป่วยซึ่งวันนี้ผมก็เป็นหวัดซะด้วยนะเพื่อให้เป็นการสมจริงกับการบรรยายนะอันนี้สมจริงเลยก็เมื่อเช้าไปสอนหนังสือมาแล้วนะที่เชฟีมาเรียมตรงเนี้ยนะครับก็ไม่ไกลกันนะนิดเดียวเอง12นาทีวิ่งมาตรงนี้จับ GPS ก็ที่นั่นเองก็สอน2คาบนะครับสอนเด็กกำพร้าหญิงม่ายแล้วก็สอนมุอัลลัฟนะวันนี้ก็มาต่อตรงนี้เป็นที่ที่3เดี๋ยวมีกลางคืนอีกนะครับที่ศูนย์กลาง1ไร่พอดี4งานนะก็ทำดีละภรรยาก็บอกว่าวันนี้ลาไหมล่ะบังบอกว่าถ้าวันนี้ลานะหมดเลยวันนี้หมดเลยเนี่ยเพราะงานเรียนกันหมดเขานัดเอาไว้เป็นเดือนๆก็เท่าที่มีความสามารถแล้วกันนะเท่าที่มีความสามารถคือป่วยเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือยังพอมีแรงแต่อาจจะเสียงอาจจะไม่ได้เต็ม 100%นะแล้วก็อาจจะมีคันๆคอก็ได้อัลฮัมดุลิลละห์ได้น้ำร้อนของที่บ้านนี้ละนะนำเรียนกับพี่น้องก่อนว่าฮิกมะห์แปลว่าวิทยาปัญญาเหตุผลฮิกมะห์แปลว่าอะไรวิทยาปัญญาแล้วก็เหตุผลหลายๆเรื่องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้เลยว่ามันมีเหตุผลนะมันมีเหตุผลที่เรานั้นได้ทำการปฏิบัติการละหมาดพี่น้องประโยชน์ที่เราจะได้รับเลยก็คือจะทำให้เราห่างไกลจากสิ่งที่เป็นเรื่องลามกแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นความผิดตันฮาอันินฟาชาอิวันมุงกัดซึ่งอัลลอฮ์บอกประโยชน์ของการละหมาดแต่คราวนี้เนี่ยบางคนถ้าละหมาดแล้วยังทำชั่วอยู่เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าฮิกมะห์ที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยมันจะไม่เป็นจริงแต่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้เข้าถึงหลักการในการปฏิบัติอย่างแท้จริงครูแอร์ยกตัวอย่างเหมือนหลังคาพี่น้องเขาบอกว่าหลังคาเนี่ยมันกันฝนได้แต่ปรากฏว่าบ้านนี้ฝนตกทีไรฉ่ำหัวตลอดหยดติ้งติ้งติ้งเราจะบอกว่าหลังคามันกันฝนไม่ได้ไม่ใช่หรอกต้องไปดูว่าหลังคาเนี่ยมันมีรูรั่วหรือเปล่าเราต้องไปยาเช่นเดียวกันว่าละหมาดเนี่ยยับยั้งความชั่วได้แต่ถ้ายังไม่ยับยั้งความชั่วก็แสดงว่าละหมาดของเราเนี่ยมีจุดโวมีช่องโวอะไรไหมเรายังทำแบบใจไปทางหนึ่งท่าทางไปอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่านี่คือตัวอย่างเช่นเดียวกันว่าฮิกมะห์ของการป่วยเนี่ยหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็เป็นการยืนยันอย่างหนึ่งว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์พี่น้องมนุษย์ย่อมมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีร่างกายที่เจ็บป่วยและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นมนุษย์เหมือนกันดังนั้นท่านนบีมีภาวะที่แข็งแรงและนบีก็มีเรื่องที่เจ็บป่วยคราวนี้เนี่ยการเจ็บป่วยเนี่ยมันก็จะมีอยู่2สาเหตุหลักๆ1ก็อาจจะเกิดจากโรคชราหรือเป็นช่วงที่ร่างกายเราอ่อนแออย่างฉันเนี่ยยังไม่ใช่โรคชราแน่นอนแต่บางครั้งภูมิตกพอภูมิตกเสร็จปั๊บไอ้เชื้อโรคมันก็ชนะเรา
พราะร่างกายของเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้นะมีวิธีการจับเชื้อโรคขจัดเชื้อโรคอันนี้ผมไม่ได้เรียนแพทย์มานะก็ดูใน YouTube บ้างอะไรบ้างแต่คาใดที่ภูมิคุ้มกันของเรามันบกพร่องเมื่อไหร่ไอ้เชื้อโรคที่มันอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีผลกับร่างกายส่วนอีกอันนึงที่เจ็บป่วยก็เกิดจากอุบัติเหตุมีอยู่ครั้งนึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพลัดตกจากม้าทำให้ท่านนั้นต้องนำละหมาดโดยการนั่งจึงเป็นหะดีษที่มาว่าท่านทั้งหลายเหมือนนบีตักเบสยืนและก็นั่งในตอนนั้นเนี่ยคนก็นั่งละหมาดตามนบีทั้งที่จริงๆคนที่ยืนได้ก็ต้องยืนใช่ไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยนบีก็ไม่ได้ว่าอะไรก็นั่งตามนบีเพราะนบีนั่งละหมาดเขาเรียกตามอิหมัมนั่งละหมาดคนที่เป็นมะมุมก็นั่งละหมาดด้วยถ้าเราอ่านแค่นี้เนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อถ้าอิหมัมเขานั่งละหมาดเราก็นั่งคันนี้สุราไหนอิหมัมเขานั่งละหมาดสบายเราแล้วเราไปเป็นมะมุมนั่งสบายไม่ต้องยืนแล้วยุ่งเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วมันจะมีอีกหะดีษนึงที่บันทึกโดยอิหมัมบุคอรีเช่นเดียวกันครั้งที่นบีนั่งละหมาดตอนที่ท่านป่วยตอนที่ชราแล้วนบีเนี่ยออกมาเสร็จนบีนั่งละหมาดท่านอูบักตามท่านนบีแต่ท่านอูบักตามนบีในสภาพที่ยืนละหมาดแล้วก็คนที่เป็นซอบะที่ละหมาดอยู่ก็ตามท่านอบูบักหะดีษนี้เป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่าในตอนหลังเนี่ยถ้าอิหมัมเขานั่งละหมาดจากสาเหตุของการป่วยและมะมูมเนี่ยไปเป็นมะมูมและเราไม่ได้มีเหตุที่จะนั่งละหมาดได้เราก็ต้องยืนละหมาดส่วนอิหมัมที่เขานั่งละหมาดเพราะเขามีเหตุในข้อผ่อนผันดังนั้นเราเป็นมนุษย์มีช่วงที่ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีช่วงร่างกายไม่สบายในหะดีษบทหนึ่งที่รายงานจากอบูฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามายูซีบุลมุสลิมมินนัศบินวะลาวะซบินวะลาฮัมมินวะลาฮะซะนินวะลาอะซะมุสลิมนั้นเนี่ยจะไม่ประสบกับเป็นไข้แล้วก็วะซบินความวิตกกังวลบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นร่างกายแต่เป็นที่ใจอย่างที่โค้ชได้บอกเอาไว้เป็นโรควิตกกังวลจนกระทั่งกลายเป็นโรควิตกจริตมีไหมมีน้องมีคนหนึ่งส่งไลน์มาตลอดเลยแกจะเป็นโรควิตกจริตเรื่องนายิสเออะไรก็จะเปื้อนไปหมดนี่แทบจะล้างบ้านอยู่แล้วคือรู้สึกว่ามันจะเปื้อนไปหมดเลยซักเสื้อก็ไปส่งไปใส่ในเครื่องซักผ้าก็ไม่ได้กลัวว่ามันจะไปเปื้อนยิ่งไปซักสาธารณะโอ้โหซักไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันมีคนเอานายิสอะไรมาใส่อันนี้พี่น้องนะเป็นโรควิตกกังวลจนกระทั่งเกินไปจริตกลายเป็นโรควิตกจริตเป็นโรคนึงต้องไปรักษาแต่มันรักษาด้วยกับทานยาไม่ได้ต้องรักษาโดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องศาสนาปัจจุบันนี้อัลฮัมดุลิลละห์บางคนนี้ใช้ชีวิตปกติแล้วหลังจากโทรปรึกษาฉันนะแต่ว่าฉันต้องบอกว่าเวลาฉันแนะนำอะไรเนี่ยอย่าไปสาเอาเองศาสนาเนี่ยจะใช้คำว่าสาเอาไม่ได้มันต้องเห็นเป็นประจักษ์โดยเฉพาะเรื่องนายิสนายิสเนี่ยมันมีไอนีกับฮุกมีนั่นไอนีนั่นแปลว่าเราต้องเห็นตัวของมันเราถึงจะบอกได้ว่ามันสกปรกถ้าไม่งั้นเราก็จะไปไหนมาไหนไม่ได้โดยเฉพาะบ้านเมืองเราที่มีสุนัขเดินเกินกาดไปหมดเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนไปหมดเดี๋ยวไปนั่งนั่นเอาแล้วตรงนี้มันมีที่เป็นที่สุนัขนั่งหรือเปล่ามันเคยมาเลียป่ะโอ้โหกลายเป็นเรื่องคราวนี้เข้าบ้านแทบจะอาบน้ำหน้าบ้านแล้วมันเปื้อนไปหมดไปตลาดกี่แผงที่ขายหมูนี่ก็คือโรคอย่างหนึ่งที่เกิดจากความเกินขอบเขตไปอิสลามเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอะไรที่เกินความสามารถเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษหรอกดังนั้นเวลาเราเรียนศาสนาต้องเรียนข้อผ่อนผันคำว่ากระเซ็นกับกระเด็นเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกระเซ็นนี่ก็คือละอองมันเวลาปัสสาวะแล้วมันมีกระเซ็นเนี่ยศาสนาอภัยแต่ถ้าเขียนผิดนิดนึงนะศาสนาอภัยให้กรณีที่ปัสสาวะกระเด็นจบเลยพี่น้องเต็มข้างขาเลยยังไปละหมาดเฉย
เพราะว่ากระเด็นปั๊บนี่มันต้องเป็นอะไรเป็นดวงแล้วเยอะแล้วอย่างนี้ไม่อภัยนะอันนี้ล้างแต่ถ้ากระเซ็นนี่แทบจะไม่เห็นร่องรอยเป็นแค่ละอองมันเห็นไหมนี่คือความเข้าใจและด้านภาษาต้องให้ถูกใช้ให้ถูกด้วยนั้นถ้าภาษาใช้ไม่ถูกกลายเป็นหุกกลมศาสนาออกไปคนละทิศคนละทางเลยวะลานะซอบินวะลาวะซอบินวะลาฮัมมินแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าโอ้โหพี่น้องตอนนี้โรคซึมเศร้ากำลังระบาดในหมู่คนที่ฆ่าตัวตายเวลามีใครฆ่าตัวตายทุกคนก็จะบอกว่าซึมเศร้าไม่รู้ว่ามันจะอกหักรักคุดอะไรก็แล้วแต่โทษไปซึมเศร้าไปก่อนซึ่งถามว่าในทางการแพทย์มันก็มีจริงนะไอ้โรคแบบนี้มันก็เป็นโรคทางด้านจิตใจเหมือนกันส่วนการรักษาในอิสลามก็มีอยู่แล้วก็คือเรื่องของการให้หลักเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการยะกินมั่นคงในอัลลอฮ์ซึ่งเดี๋ยววิทยากรท่านที่สองจะมาพูดวะลาฮะซานินแล้วก็เป็นอะไรเป็นโรคเสียใจนะกังวลฮัมมินกังวลแล้วก็เสียใจวะลาอะซาแล้วก็อันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นมีไข้มีอุบัติเหตุเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราพี่น้องฮัตตาชาวกติยูชากูฮาอิลลากัฟฟะรอกัฟฟะรัลลอฮุบิฮามินคอตอยาฮูนบีบอกแม้กระทั่งเดินไปแล้วไปเหยียบหนามเล็กๆพี่น้องหนามตำเท้าเนี่ยเลือดบางทีก็ไม่มีนะมันแค่ซิบๆแต่อย่างของฉันเนี่ยถ้าตำแล้วเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกอะไรเพราะอะไรเพราะเท้าด้านมากหนามากเลยภรรยาเริ่มบอกว่าเนี่ยต้องหาอะไรมาขุดแล้วนะน่าจะได้เป็นกิโลแล้วเออเท้าหนามากก็เป็นการแสดงถึงคนสู้งานนะเท้าหนาๆอย่างเงี้ยเท้าหนามือด้านมีรุ่นน้องของฉันคนหนึ่งเวลาจับมือมันเนี่ยนึกว่ากระดาษทรายฉันก็บอกว่าเฮ้ยแกไปทำอะไรบอกขับวินมอเตอร์ไซค์อ้าวทำไมขับวินมอเตอร์ไซค์ก็ไอ้จับแฮนด์เนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้ใส่ถุงมือสากหมดเลยอันนี้คนสู้ชีวิตถ้ามาจับมือฉันนี่นุ่มเลยเพราะจับแต่อะไรจับแต่ดินสอปากกา หลังๆเริ่มด้านแล้วทำสวนแล้วเอ้าแม้กระทั่งหนามตำอิลลากัฟฟะรัลลอฮุบิฮามินคอตอยาฮูอัลลอฮ์จะชำระล้างและอภัยให้ในเรื่องที่มาประสบกับเราทั้งหมดเลยไม่จำเป็นต้องป่วยอย่างเดียวนะถ้าเรามีเรื่องอะไรที่วิตกกังวลที่มันเกิดขึ้นจริงๆเช่นลูกของเราอาจจะไม่ได้ทำผิดแต่ถูกรวบไปด้วยอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะเดี๋ยวนี้เวลาจับคดีอะไรได้ไปสัมภาษณ์พ่อแม่ทุกคนเราจะรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นคนละคนกับคนที่ก่อคดีในภาพนี่โอ้โหกระทืบเขาปับพอไปถามแม่ลูกเป็นคนเมตตากรุณาใจดีมากเขาเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจนี่ตกลงเป็นคนเดียวกันมั้ยเนี่ย ฉันก็เลยบอกว่าแม่กับพ่อแม่นี่นะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขามีแต่ซ้ำด้วยนะบางทีพ่อแม่บางคนเนี่ยซ้ำลูกด้วยซ้ำใครโดนตีมาเนี่ยโดนซ้ำแต่สมัยนี้เนี่ยมันเปลี่ยนใหม่แล้วให้ท้ายจนกระทั่งเกินเหตุทำให้เด็กเสียคนนะอันนี้ก็ต้องเตือนกันนะคราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอัลลอฮ์จะลบล้างบาปให้ไม่ว่าจะเป็นป่วยที่เกี่ยวกับใจด้วยแล้วก็รวมถึงป่วยที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุอาซานนี่คืออันตรายแล้วก็ไข้หวัดนะเป็นไข้เป็นโรคคำถามต่อมาว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยป่วยเป็นโรคอะไรบ้างไหมนบีเคยถูกแบบเต็มๆเลยนะก็คือเคยโดนยาพิษแต่อัลลอฮ์รักษาแปลว่าทำให้พิษนั้นน่ะมันไม่เกิดผลอันนี้เป็นมุอ์ญิซาตที่อัลลอฮ์ให้พิเศษแต่ของเราไม่ได้นะกินไปนี่เขียวเลยนะหน้าดำนะตายนะแต่ของนบีเนี่ยนบีช่วยอัลลอฮ์ช่วยยะฮูดเอาพ
ผู้หญิงคนหนึ่งทำอาหารมาให้นบีแล้วก็ใส่ยาพิษนบีกลืนไปแล้วแล้วก็จับได้ว่าใส่ยาพิษข้ออ้างของยะฮูดคนนี้บอกว่าฉันต้องการจะพิสูจน์ว่านบีจริงไหมถ้าเป็นนบีจริงต้องไม่ตายและถ้าเกิดสมมติไม่จริงก็เป็นการขจัดศัตรูของอัลลอฮ์ที่โกหกโอ้โหมันพูดซะสุดท้ายนบีไม่ตายแต่คนเอายามาตายเอาทำไมล่ะเพราะในวันนั้นน่ะมีคนคนหนึ่งที่กินแล้วตายนบีน่ะไม่ตายเพราะไม่ได้กินคนเดียวมีคนอื่นกินด้วยแล้วเสียชีวิตก็โดนข้อหาฆ่าคนโดยเจตนาเอาไปประหารชีวิตตัดคอซะผู้หญิงคนนี้เพราะฆ่าคนตายโดยใช้ยาพิษนั้นการฆ่าคนตายโดยใช้ยาพิษเนี่ยถือว่าเป็นการฆ่าคนโดยเจตนาไม่ได้เอามีดไปฟันเขาไม่ได้อะไรเอายาพิษใส่นั่นแหละแล้วรู้ว่ายาพิษเนี่ยมันมีผลถึงขั้นตายเจตนาใส่นั่นแหละคือการฆ่าคนโดยเจตนาโทษประหารชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีรายงานว่าป่วยเท่าไหร่เพราะว่าท่านนบีเองเป็นคนที่แข็งแรงต้องยอมรับก่อนว่านบีเป็นคนที่ดูแลสุขภาพท่านนบีไม่ทานเยอะไม่เหมือนฉันไม่เหมือนฉันเนี่ยสุนนะไม่ได้เนี่ยกินเยอะนบีเนี่ยเป็นคนทานน้อยการทานน้อยนั่นแหละคือการทำให้สุขภาพดีดูสิคนโบราณเนี่ยพี่น้องโต๊ะสมัยก่อนนะไม่มีนะอ้วนนะไม่มีนะพร้อมกรองตัวอย่างฉันน่ะกินแต่ผักกับน้ำพริกแล้วก็กินปลาฮัจญีกินปลากงไก่เนื้ออะไรเนี่ยไม่ค่อยได้กินเนาะกินแต่ปลาเขากินอะไรที่มันคลีนที่มันเป็นของสะอาดทั้งนั้นเลยของปรุงแต่งไม่ค่อยแต่ปัจจุบันนี่เราขาดไม่ได้ของปรุงแต่งเมื่อกี้ฮัจญะเคยส่งมาในไลน์นะที่บอกมาแต่ละอย่างอย่ากินน้ำตาลทรายอย่ากินน้ำมันอะไรนะน้ำมันปาล์มไอ้ที่พูดมาเนี่ยกระจายเต็มครัวจะให้ไปซื้อน้ำมันมะพร้าวขวดเท่าไหร่ฮัจญะขวดละ120คืออาจจะรักษาสุขภาพนะแต่สตังค์ไม่อาจจะรักษาได้เกลืออะไรมันก็ยังแพงเลยเกลือหิมะอะไรของเขาเนี่ยแหละไอ้ของที่ดีอ่ะส่วนใหญ่มันจะมีราคานะอันนี้ก็ต้องยอมรับนั้นคนที่ทานอาหารแล้วเลือกบางครั้งก็ต้องดูกับฐานะเขาด้วยนะปัญญารู้แหละว่ามันดีแต่บางครั้งด้วยกับสตางค์มันก็ต้องตามนั้นเลยนะแล้วเวลาเราไปซื้อกินเนี่ยคำถามเราไปซื้อกินเนี่ยเราจะไปบ่นเขาได้ไหมอย่างสมมุติเราอยากกินไก่ทอดหาดใหญ่เดินไปถึงหน้าเลยยี่ทำไมน้ำมันดำดำล่ะรอดีนะเขาไม่เอาตะหลิวขว้างให้ ใช่ไหมเราจะไปบ่นเขาก็ไม่ได้งั้นเราก็ไปทานอื่นร้านอื่นเพราะส่วนใหญ่แล้วเวลาซื้อกินเนี่ยถ้าเป็นร้านอาหารที่ราคาไม่ได้แพงมากเขาก็จะใช้ของแบบประหยัดเนาะเอาแหละท่านรอซูลของเราเนี่ยท่านเป็นคนแข็งแรงเพราะท่านทานน้อย ประการที่สองท่านเป็นคนออกกำลังท่านนบีเนี่ยออกกำลังมีหะดีษบทหนึ่งมีหะดีษบทหนึ่งแป๊บหนึ่งนะหาก่อนมีหะดีษบทหนึ่งเรื่องของออกกำลังกายเล่นกีฬานี่ไงท่านนบีเล่นกีฬาอะไรบ้างกีฬาในสมัยก่อนจะเป็นกีฬาที่เกี่ยวข้องกับสงครามเช่นการเล่นมวยปล้ำฟังแบบนี้โอ้โหบางยีบอกต้องใส่ต้องมีเก้าอี้ฟาดกันอันนั้นคนละมวยปั้มนะพี่น้องนะไอ้นั่นมวยปั้มฝรั่งแต่ในมวยปั้มที่ใช้ในกลศึกสงครามนี่คือการประลองกำลังกันใช้ตัวเนี่ยดันกอดดัดฟัดเหวี่ยงซึ่งในขณะนั้นเนี่ยมีซอฮาบะห์นบีที่ชื่อว่ารูกานะรูกานะเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ที่อันดับหนึ่งเลยเรื่องของการจับปั้มจับรัดดึงปรากฏว่านบีเห็นนบีก็ขอลองปะมือกับรูกานะปรากฏว่าในหะดีษรายงานบอกว่านบีเอาชนะรูกานะได้
นบียังหันมาบอกกับลูกานะว่าออมมือหรือเปล่าเนี่ยเห็นว่าเป็นนบีไม่กล้าออกแรงลูกานะบอกว่าลอฮีฉันออกแรงเต็มที่แล้วแสดงว่านบีเป็นไงแข็งแรงนะนบีนี่แข็งแรงในสงครามคอนดักก้อนหินหลายๆก้อนซอบ้ายกกันไม่ขึ้นแต่นบียกขึ้นโอเคแหละมันเป็นเหตุพิเศษก็จริงแต่แน่นอนว่าจะต้องมีความแข็งแรงเหมือนนบีมูซาอะลัยฮิสสลามคนนี้ก็แข็งแรงท้องไปทีนึงเนี่ยถึงขั้นตายเลยท้องเนี่ยพี่น้องธรรมดาโดนไปเนี่ยมันแค่จุกแต่ถ้าของนบีมูซาตายเพราะแรงเยอะนบีของเราอีกอันนึงอันนี้ไม่ได้เรื่องทะลึ่งพี่น้องอยู่ในซอฮีฮ์บุคอรีพูดถึงเรื่องการอาบน้ำยกหะดัษรอบเดียวไม่ได้ทะลึ่งนะอันนี้อยู่ในหลักการศาสนาเราเราสามารถที่จะหลับนอนกับภรรยาหลายๆรอบโดยที่อาบน้ำยกหะดัษแค่ครั้งเดียวได้ไหมหรือจำเป็นจะต้องเมื่อหลับนอนมีหะดัษใหญ่แล้วต้องยกหะดัษแล้วก็ต้องมามีหมายอีกแล้วก็ยกหะดัษอันนี้หมายถึงในคืนเดียวในหะดีษบทนี้เป็นการบอกรายงานว่าเราสามารถที่จะยกหะดัษทีเดียวได้แต่ระหว่างที่มีหะดัษใหญ่ให้ทำการอาบน้ำละหมาดเพราะการอาบน้ำละหมาดตรงนี้ก็มีการล้างอวัยวะเพศแล้วก็อาบน้ำละหมาดแล้วก็ไปหลับนอนกับภรรยาในหะดีษบทนี้บอกว่านบีเนี่ยไปในคืนเดียวนะหาภรรยาทั้งหมดเลย9 คนหลับนอนกับภรรยาครบหมดเลยแล้วก็ไปอาบน้ำยกหะดัษทีเดียวและก็ปิดท้ายในหะดีษว่านบีมีพลังมีกำลังที่มากกว่าคนปกติเท่ากับกี่คนผมจำไม่ได้ละนี่คือความแข็งแรงของท่านนบีที่อัลลอฮ์ให้พิเศษด้วยนะแต่ว่าอย่างเราเนี่ยไม่ได้ละพี่น้องเอ้ยหอบแล้วเนี่ยแค่เดินมาก็หอบแล้วนะอ่ะในความแข็งแรงของท่านนบีนี้เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการออกกำลังกายเกิดจากการกินอาหารที่เป็นประโยชน์และก็เรื่องของสุขภาพจิตใจอยู่แล้วจิตใจนบีเป็นจิตใจที่มีความเมตตามีความใจบุญนะแล้วท่านไม่ยุ่งกับของที่เป็นอบายมุขอยู่แล้วทุกวันนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเหตุที่เป็นตัวเราทำให้สุขภาพเราแย่ก็คืออะไรก็คืออบายมุขเรารู้กันดีคนกินเหล้าเป็นปัญหาที่อะไรจ๊ะกินเหล้าเยอะๆโอ้โหเงียบกริบเป็นโรคอะไรตับแข็งพวกเราไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่าแต่ถ้าคนที่รู้คนที่เรียนมาก็จะรู้เลยว่าถ้ากินเหล้าเยอะๆสายแอลกอฮอล์ก็มีปัญหาที่ตับสูบบุหรี่เยอะๆเป็นที่ไหนปอดแล้วก็มีถุงลมบ่องพองอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วเขาเขียนทั้งซองทั้งอะไรอีกล่ะกินเค็มจัดไตกินหวานเบาหวานโอ้โหดูท่าแล้วน่าจะหลายโรคแล้วฉันเนี่ยไอ้เรื่องกินเนี่ยนะแต่อบายมุขไม่มีแต่อบายมุขมีแต่ก็จะเกิดจากไอ้กินรสจัดนี่แหละ ดังนั้นพวกสารเสพติดบุหรี่สุรายาเสพติดต่างๆของที่ไม่ฮาลาลพวกเลือดกินเลือดของอะไรล่ะของที่ไม่ได้ปรุงสุกให้ดีนะมันมีพยงพยาธิไอ้พวกนี้เนี่ยเหล่านี้เนี่ยทำลายสุขภาพนะนั้นอิสลามเนี่ยมีกออิดะห์อยู่กฎมีข้อนึงก็คืออัลวิกอยะคอยรุมินันอิลาดการป้องกันดีกว่าการไปรักษานบีบอกเนี่ยมาตานมักบูนุนฟีฮิมากะซีรุนมินันนัสสองเนี่ยมัดที่มนุษย์นั้นมักจะเพิกเฉยหลงลืมก็คือ1สุขภาพซะฮะหมายถึงอะไรหมายถึงสุขภาพของเรามักจะไม่ค่อยได้ดูแลอันที่2ก็คือฟะรอกความว่างเวลาว่างเราก็จะเผาเวลาว่างทิ้งไปแทนที่ใช้เวลาว่างในการทำความดีแต่พวกเราทั้งหลายไม่ได้ว่างแล้วพวกเราฟังศาสนานี่คือทุกวินาทีอัลลอฮ์บันทึกผลบุญให้พี่น้องสุขภาพเนี่ยพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายบางครั้งเราจะไปเห็นความสำคัญของมันตอนไหนตอนที่มันสายวันก่อนฉันมีโอกาสไปสอนหนังสือ
บ้านเศรษฐีคนหนึ่งบ้านคนนี้เนี่ยแกก็มีตังค์นะพี่น้องคนมีตังค์ปรากฏว่าพ่อป่วยคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งหลังจากนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยที่เขาไม่ได้ป่วยนะแต่เขาดูแลพ่อเนี่ยเขามาบอกกับฉันมาบอกกับฉันบอกอาจารย์เรื่องที่สำคัญที่สุดนะก็คือเรื่องสุขภาพนะอาจารย์นอนครบไหมเนี่ยก็นอนบางทีบางวันมีรายการดึกฉันก็นอนไม่ได้ฉันเคยขอเขาแล้วสมมติจัดรายการฉันขอนอนได้ไหมครึ่งนึงแล้วก็ให้พี่น้องเปิดดูไปฉันขอหลับครึ่งนึงมันได้เวลานอนก็ไม่ได้ต้องจัดรายการจนจบอ่ะนะบรรยายล่ะก็ไม่ได้อีกเขามีเวลาของเขาเนี่ยวันนี้ต้องดึกอยู่แล้วเพราะว่าบรรยาย3ทุ่มไปเลิก4ทุ่มกว่าจะกลับบ้านอีกดังนั้นฉันก็เลยบอกว่าที่บางยีพูดมาเนี่ยนะดูท่าแล้วน่าจะอายุไม่ยืนนะฉันเนี่ยเพราะว่าอะไรล่ะเพราะโอ้โหมันเป็นตามที่อะไรที่หมอให้คำแนะนำทั้งนั้นเลยดังนั้นพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับที่เขาเตือนเราก็คือเพื่อให้เราหันมาดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะนั้นที่นบีสอนเราเนี่ยของดีทั้งนั้นเลยหลังอิชาไม่ให้อะไรไม่ให้มีพูดคุยถ้าไม่จำเป็นก็ให้นอนหลังอิชาแต่นบีเนี่ยไม่ใช่ละหมาดอิชาแล้วนอนเลยนะนบีทำไงนบีกลับมาที่บ้านคุยกับภรรยาสักชั่วโมงนึงก็ประมาณ3ทุ่มไม่เกิน3ทุ่มแล้วก็นอนแล้วนบีจะตื่นตั้งแต่ก่อนแสงฟะยัดมาละหมาดตะฮัจญุดฉันอ่านหนังสือเปลี่ยนเวลาปกติอ่านดึกบางทีอ่านตอน4ทุ่มพ่อรอลูกนอนก่อนก็ถึงจะอ่านหนังสือพอจะสอนหนังสือก็อ่านหนังสือฉันก็เปลี่ยนใหม่คราวนี้ฉันนอนกับลูกไปเลยพอ3ทุ่มย้อมไปก่อนแล้วหลับไปแล้วเดี๋ยวเรามาตื่นอีกทีหนึ่งตีสามละหมาดตะฮัจญุดด้วยแล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยคราวนี้โอ้โหพี่น้องอ่านเป็นเข้าอ่านเป็นเข้าเพราะอะไรล่ะความสงบแล้วเรานอนเป็นไงเต็มอิ่มแล้วดังนั้นคนที่อยากจะอ่านหนังสือแล้วได้ความรู้เยอะๆก็คือนี่แหละช่วงเวลาท้ายกลางคืนนี่แหละตื่นมาก่อนแล้วก็อ่านหนังสือมันเกิดความสงบท่องจำอะไรก็ได้ดีนะมันคือการปรับเปลี่ยนเวลานบีบอกว่ามามาละอาดามียุนไม่มีภาชนะใดที่มนุษย์ใส่อาหารเต็มมันจะเลวร้ายไปกว่าท้องของมนุษย์อัลลอฮ์พี่น้องเราเอาอะไรไปใส่ในภาชนะที่ไหนก็แล้วแต่เต็มที่มันก็ล้นมันก็เลอะแต่ถ้าใส่อันตรายที่สุดก็คือใส่ไปในท้องนี่เลยฮัสบุกยาอิบนูอาดัมลูกกอยมาดลูกกอยมาดยากิมนาซุลบักจริงๆแล้วเนี่ยลูกหลานอาดัมเนี่ยกินไม่กี่คำเนี่ยก็ถือว่าทำให้กระดูกสันหลังเนี่ยมันโตได้แล้วจริงๆมนุษย์เราเนี่ยกินไม่เยอะหรอกกินพอประมาณเนี่ยก็ถือว่าโตแล้วนะทำให้โตได้แล้วฟาอินกาเนลาบุตดาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจะนับคำกินได้เนี่ยก็ให้แบ่งกระเพาะออกเป็น3ส่วน1ก็คืออาหาร2ก็คือน้ำ3ก็คือนัฟัสก็คือให้มันมีช่องอากาศให้หายใจฉันก็แบ่งเหมือนกันพี่น้องนะก็มีอาหารแล้วก็อาหารทั้ง3อันแล้วน้ำอยู่ตรงไหนน้ำอยู่ตรงกระเดือกพอเดินออกมาก็เก็บแทบจะออกมาแล้วอันนี้แหละตอนไปกินบุฟเฟ่ต์เราทำไมล่ะกลัวไม่คุ้ม มีใครไหมไปกินอาหารบุฟเฟ่หัวละ600หัวละ700ฉันจะแบ่งกระเพาะเป็น3ส่วนไม่มีแต่เข้าไปบุฟเฟ่แล้วก็ถล่มเนี่ยแหละป่าในซาอุดีเขาถึงบอกว่าการทานบุฟเฟ่แต่บางครั้งจะทำร้ายตัวเองนะเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเรากินเกินความจำเป็นแต่ฮาลาลนะกินได้แต่ว่ามันปัญหาคนกินไม่ใช่ปัญหาคนซื้อขายก็ซื้อขายถูกต้องซะแต่เราต้องกินยังไงให้มันเกิดไม่เป็นโทษอ่ะคราวนี้พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายและนบีมาป่วยหนักเนี่ยตอนไหนนบีมาป่วยหนักตอนไหนก็คือตอนที่นบีใกล้จะเสียชีวิตนบีเจ็บทั้งหมดเนี่ยก่อนจะวาฟาตเนี่ย14 วันนบีนอนป่วยอยู่14วันพอครบ14วันก็เสียชีวิตนบีเสียชีวิตวันจันทร์ที่12เดือนรอมฎอนอาวัน
เราจะจำคุ้นๆว่าเอ๊ะมันเกิดนบีนี่จริงๆวันเกิดนบีเนี่ยยังไม่ชัดวันจันทร์น่ะใช่ปีช้างอ่ะใช่ส่วนเดือนกับวันที่เนี่ยไม่มีการระบุที่ตายตัวแต่ถ้าวันตายนบีนะ12เดือนรอบิอุลอาวันปีฮิจเราะห์ที่11ดังนั้นเวลาจะเฉลิมฉลองวันเกิดดูให้ดีวันเกิดหรือวันตายเพราะนี่คือวันตายวันที่นบีเสียชีวิตไม่ใช่มอลิดวันตายนี่วันตายนะอ้าวสัญญาณการก่อนที่นบีจะจากอย่างแรกเลยก็คือปีนั้นเนี่ยรอมฎอนปีสุดท้ายของนบีเนี่ยนบีอิติกาฟเพิ่มจากเท่าไหร่จาก10คืนเป็น20ญิบรีลเคยทวนกุรอานนบีรอมฎอนละ1จบปีสุดท้ายญิบรีลมาทวนกุรอานนบี2จบนบีสั่งใช้ให้รวบรวมและไปทำฮัจญ์และนบีก็กล่าวคุตบะห์วันอรอฟะห์ซึ่งมีใจความเหมือนกับกำลังจะสั่งลาเพราะนบีพูดว่าให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นพยานให้แก่ฉันพวกท่านทั้งหลายเป็นพยานให้แก่ฉันนะเป็นพยานให้แก่ฉันนะว่าฉันเนี่ยได้ทำหน้าที่บอกสอนเตือนพวกท่านหมดแล้วครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมีอะไรไหมที่ฉันยังทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์อีกถามกับซอบะซอบะทุกคนบอกไม่มีเลยท่านนบีทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วเวลาคนเราทำหน้าที่ครบแล้วเป็นไงก็ไปแล้วสิก็ครบแล้วนี่ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วมิชชั่นคอมพลีทจบแล้วแต่ตอนนั้นซอบ้านนบีเนี่ยไม่มีใครคิดเลยว่านบีจะเสียเพราะว่ามันไม่มีป่วยเลยไงนบีก็แข็งแรงปกติอย่างที่เราทราบดีว่านบีเป็นคนแข็งแรงไม่มีป่วยเลยแต่พอหลังจากกลับมาจากฮัจญ์ซึ่งฮัจญ์เนี่ยนับไม่ยากพี่น้องฮัจญ์เนี่ยเสร็จก็คือเดือนที่12รอบิอุลอาวันไม่ใช่รุ่นฮิจญะห์วันที่10เดือนรุ่นฮิจญะห์ใช่ไหมเสร็จแล้วก็11 12 13นะเนี่ยมาเริ่มเพี้ยนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากินยาเข้าไปเนี่ยอาการฤทธิ์ยาเอาใหม่ฮัจญ์ก็คือเดือนที่12ปีที่10หลังจากนั้นพี่น้องก็เข้าสู่ฮิจเราะห์ที่11เดือนมุฮัรรอมและก็เข้าเดือนซอฟัตนบีป่วยวันที่29เดือนซอฟัตกลับมาอยู่มะดีนะห์ได้ประมาณเดือนเดียวเดินทางใช่ไหมเดินทางจากอะไรจากมักกะฮ์มันก็หลายวันนะพี่น้องกว่าจะเข้ามาถึงที่มะดีนะห์อยู่มุฮัรรอมเดือนหนึ่งแล้วก็อยู่ซอฟัตซอฟัตเนี่ยเต็มเดือนแต่เกือบวันสุดท้ายละ29ละหลังจากนั้นประมาณ2เดือนนบีป่วยอาการป่วยของนบีเนี่ยเสร็จสิ้นจากการที่นบีไปเยี่ยมกุโบที่บะเกียะนบีเนี่ยเมื่อละหมาดเสร็จนบีจะมีการแวะเวียนไปเยี่ยมกุโบสการเยี่ยมกุโบส ประโยชน์คืออะไรได้ดุอาไม่ใช่ดุอาที่บ้านก็ได้เพื่อให้นึกถึงว่าวันนึงเราก็จะต้องไปนอนอยู่ในนั้นเพื่อให้นึกถึงความตายนี่คือประโยชน์หลักของการไปเยี่ยมกุโบดังนั้นถ้าเราไปเยี่ยมกูโบแล้วยังหัวเราะรื่นเลยนะอันนั้นน่าจะไม่ใช่ประโยชน์หลักอันนี้เรื่องจริงนะพี่น้องเวลาเข้าไปในกูโบเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เราต้องนึกถึงความตายนะแล้วก็ดูอาความสงบมันจะเกิดขึ้นแล้วคนเรามันก็จะมีชีวิตติดเบรกบ้างนบีไปเยี่ยมกูโบนบีเนี่ยไปทั้งกลางคืนกลางวันเลยกลางคืนก็แวะไปหลังจากกลับมาจะเยี่ยมกูโบนะท่านนบีก็เริ่มมีไข้สูงและก็ปวดศีรษะแต่ท่านยังนำละหมาดได้เป็นเวลา11วันนบีป่วยทั้งหมดกี่วันนะ14วันแสดงว่าไม่ได้ออกมานำละหมาดกี่วันประมาณ3วันป่วยเนี่ยมีไข้หัวก็ปวดบางทีเวลานบีมาละหมาดนะมาอัฟนะต้องเอาผ้านะชุบน้ำพันหัวมาเลยความที่มันปวดหัวมากคนอื่นเขาเป็นไข้กันปกติ
แต่นบีของเราเนี่ย2เท่ามีรายงานจากอิบนุมัสอูดว่าข้าพเจ้าได้เข้าไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านกำลังเป็นไข้ข้าพเจ้ากล่าวว่าท่านรอซูลครับจริงๆแล้วท่านกำลังมีไข้สูงกอละอัจัลอินนีอูอากาลายูอักใช่แล้วฉันเป็นไข้อินนีอูอากุอินนีอูอากุกะมายูอากุรอจูเลนีมินกุมแท้จริงฉันเนี่ยมีไข้เหมือนกับคนสองคนในหมู่พวกเจ้าพี่น้องคนเราเวลามีไข้กันกี่องศา39เนาะประมาณเนี้ย39 40ถ้าเป็น2เท่าล่ะ80อันนี้2เท่านะถ้าพูด2เท่าเนี่ยโอ้โห80นี่จะเป็นยังไงพี่น้องตัวจะร้อนขนาดไหนนบี2เท่าก็ในนี้บอก2คนเท่ากับไข้2คนรวมกันพอจับไปนี่รู้เลยว่าโอ้โหความร้อนของไข้เนี่ยนบีบอกห้ามด่าไข้ห้ามด่าไข้นะให้ขอดุอาให้อัลเลาะห์เยียวยารักษาเพราะไข้นี่แหละคือการที่จะลดบาปแล้วก็ยกดะเราะญะห์แต่รักษาได้นะพี่น้องพอบอกโอ้ยอย่าด่าไข้มาเลยจ้าไม่ต้องกินยาแล้วไม่ใช่นะกินยาปกติขอดุอากับอัลเลาะห์แต่เมื่อมันไม่ลงเกิดมันไม่ลงมาหรือยังไงก็แล้วแต่มันใช้เวลาหน่อยอย่าไปด่าอย่าไปบ่นเพราะการบ่นไม่ได้ช่วยอะไรบ่นแล้วหายมั้ยไม่หายนะเนี่ยเตือนคนขี้บ่นทั้งหลายบ่นแล้วมันแก้ปัญหาอะไรบ้างมีแต่รำคาญใช่มั้ยนั้นอย่าบ่นแล้วก็ซอบัตอดทนกุนตุซาลิกะอัลละกะอัจรอนอิบนุมัสอูดถามนบีบอกว่าอย่างเงี้ยจะได้บุญ2เท่าป่ะไข้มันเท่ากับ2คนรวมกันแล้วอย่างเงี้ยจะได้บุญ2เท่ามั้ยกอละอัจันซาลิกะซาลิกะซาลิกแน่นอนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนั่นแหละมามินมุสลิมยูซีบูฮูอาซาชอกินฟามาฟาวกอฮาอิลลากัฟฟารัลลอฮุบิฮาซัยยิอาตีฮิกะมาฮัตตอตุตะฮุตตุชะจรอตุวะวะว่ารอกอฮาใช่แล้วมันเป็นเช่นนั้นแปลว่าอะไรจะได้บุญ2เท่าไม่มีมุสลิมใดที่อันตรายเพียงแค่เสี้ยนหนามมาตำเขาหรือมากกว่านั้นจะประสบเว้นแต่อัลลอฮ์จะชำระความช่วยเขาหมดไปเหมือนกับใบไม้ที่มันร่วงหล่นจากต้นไม้ต้นไม้เนี่ยพี่น้องเวลาใบที่มันหล่นคือใบสีอะไรสีเหลืองๆใบที่มันหมดอายุถ้าต้นไม้ไม่มีใบเหลืองตกลงมาเลยนะมันก็ไม่สวยมันก็ไม่เขียวเฉยๆมันก็กลายเป็นต้นไม่น่ามองนั้นไอ้ต้นที่มันไอ้ที่มันสละใบลงมาเนี่ยคือใบที่มันหมดอายุมันแล้วเหลือแต่ใบที่มันยังสดชื่นอยู่สดใสอยู่เช่นเดียวกันเวลาที่เราเป็นไข้เราไม่สบายนั่นแหละบาปของเราก็จะล่วงไปเรื่อยๆล่วงไปเรื่อยๆนะในสัปดาห์สุดท้ายการเป็นไข้ที่มันสูงเนี่ยมันจะมีอาการเพ้อนบีเพ้อไหมนบีเพ้อครับสิ่งที่นบีเพ้อคือเรื่องอะไรรู้ไหมคือนบีเพ้อว่าวันนี้ฉันจะอยู่ห้องใครจะอยู่บ้านไหนอย่างที่นำเรียนไปแล้วว่า9คนที่แต่งงานมีเสียชีวิตไป2คนก่อนหน้านี้แล้วก็มีทาสน่ะทาสเนี่ยที่เขามอบมาเนี่ยเขาจะไม่นับบางคนก็ไม่นับว่าเป็นภรรยาเพราะเป็นทาสไงนี่เนี่ยมีหมดแหละเขียนไว้หมดมีเสียชีวิตก่อนนบี2คนที่เหลือเสียชีวิตหลังนบี9คนคราวนี้ใน9คนเนี่ยจะมีวันที่นบีจะต้องไปนอนคราวนี้คิดดูสภาพคนป่วยแค่จะเดินยังต้องหาม 2-3 คนพันผ้าไปแล้วคราวนี้ภรรยาทุกคนเห็นนบีป่วยทำยังไงดีแต่นบีเนี่ยไม่คิดเลยนะที่ว่าจะขอให้ทุกคนเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้นบีทำหน้าที่แม้กระทั่งตัวเองเนี่ยมันจะแย่ขนาดไหนนบีก็จะทำหน้าที่ให้สุดความสามารถนบีบอกพรุ่งนี้ฉันอยู่ที่ใดพรุ่งนี้ฉันจะอยู่ที่ใดบรรดาภรรยานบีมีความปรารถนาเป็นอย่างดียินยอมพร้อมใจกันทั้งหมดให้ท่านนบีไม่ต้องย้ายไปไหนแล้วให้อยู่ในห้องของท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาทำไมเลือกท่านหญิงไอชะ 1. เป็นภรรยาที่ยังสาวที่สุด
อันที่สองเป็นภรรยาที่นบีรักมากแต่ไม่ที่สุดเพราะมีที่สุดก็คือท่านหญิงคอดียะแต่ณตอนนั้นก็คือท่านหญิงไอชาเป็นที่โปรดมากที่สุดแต่ถ้ามากที่สุดต้องคอดียะอันดับหนึ่งพี่น้องคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับนบีนะเสร็จแล้วอันฟัดบินอับบาสและก็อาลีบินอบีตอเลบก็ช่วยกันพยุงอันฟัดนี่เป็นใครอันฟัดนี่ก็เป็นน้องหรือเป็นพี่ของอับดุลลอฮ์บินอับบาสเป็นลูกของลุงนบีนะแล้วก็ท่านอาลีก็เป็นลูกของลุงนบีเหมือนกันเห็นไหมช่วยกันลูกพี่ลูกน้องช่วยกันพยุงนบีในขณะที่มีผ้าพันศีรษะอยู่จนกระทั่งมาถึงห้องของท่านหญิงไอชา และหลังจากนั้นนบีก็อยู่ที่ห้องนั้นจนกระทั่งเสียชีวิตเป็นที่มาว่าทำไมนบีฝังอยู่ตรงปัจจุบันเนี่ยก็คือตรงบ้านนบีนั่นแหละตรงห้องท่านหญิงไอชานะตอนนบีฝังเนี่ยท่านหญิงไอชาไม่ได้ย้ายไปไหนนะนบีท่านหญิงไอชาก็อยู่ในห้องนั่นแหละและสามีภรรยากันมีปัญหาก็อยู่นั่นแหละนบีก็ใช้ท่านหญิงไอชาก็ใช้ชีวิตปกติหลุมก็อยู่กันนี่ขนาดรักกันตายไปแล้วนี่ยังได้เห็นหลุมกันตลอดก็ฝังอยู่ในบ้านเสร็จพออีกคนหนึ่งเสียก็ใครพออบูบักเสียก็ฝังต่อกันนี้พ่อกับสามีครั้งนี้มันมีครั้งที่สามนี่แหละจริงๆท่านหญิงตั้งใจเก็บเอาไว้ให้ท่านมันเหลือใครนั้นแหละคือก็นางก็คิดว่าต่อกับที่นี่ก็คือนางละและเป็นสิทธิ์ตรงนั้นนะเป็นที่รู้กันว่าตรงเนี้ยจะได้ฝังท่านหญิงไอชะแต่พออุมัตถูกลอบสังหารท่านอุมัตส่งคนไปแล้วบอกว่าอุมัตบินคอตอบมาขออนุญาตฝังอยู่กับสหายที่รักก็คือท่านนบีกับอบูบักรโดยที่ไม่บอกว่าอะไรไม่บอกว่าเป็นอามีรุลมุมินีนห้ามเรียกว่าตัวเองเป็นอามีรุลมุมินีนเพราะอะไรเพราะไม่ใช้ตำแหน่งมาบอกท่านหญิงไอชะอนุญาตนะอนุญาตแล้ววันที่ตายแล้วเนี่ยยังสั่งกับอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าตอนเอามายัดฉันไปฝังอะนะถามเธออีกทีนึงว่าเธออนุญาตไหมเพราะไอ้ตอนมาเนี่ยอาจจะเกรงใจตอนอะไรตอนป่วยอยู่ไอ้ตอนคนใกล้จะตายแต่ถ้าตายแล้วท่านนางบอกว่าไม่ยอมก็เอาไปฝังที่บะเกียะแต่ท่านหญิงก็อนุญาตแล้วก็ให้ฝังเมื่อฝังแค่นั้นแหละก็ต้องมีม่านกั้นเลยเพราะอุมัรถือว่าเป็นคนอื่นไม่ได้เป็นพ่อเหมือนเป็นสามีก็อยู่เล็กเลยคันนี้เล็กเลยนิดเดียวเองนะคือจริงๆห้องท่านหญิงเนี่ยก็เล็กอยู่แล้วเพราะอะไรล่ะเพราะนบีละหมาดเนี่ยพี่น้องพอละหมาดปั๊บพอสุญูดปั๊บมีหะดีษรายงานว่านบีต้องเอามือแตะเท้าของใครของท่านหญิงไอชะเพราะอะไรเพราะเท้าเนี่ยไปพาดอยู่พอนบีจะสุญูดปั๊บท่านหญิงไอชะหุบขานบีก็สุญูดชาวสวรรค์คนที่ดีที่สุดเนี่ยอยู่บ้านแค่นี้แหละอยู่ห้องแบบนี้นะที่เล่าเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ว่าให้เราแบบโอ้โหห้ามอยู่บ้านหลังใหญ่โตไม่ใช่นะแต่ให้เรากลับมาสู่ความเป็นจริงสักนิดนึงว่าบางครั้งในดุนยาเนี่ยมันก็ไม่ได้ต้องวิริตวิริตอะไรวิริตดูสมลาจะไม่รู้ภาษาเลยวิริตสมลาขนาดนั้นหรอกวิริตสมลามาอัพนะอาการแพ้ยาไม่ต้องไปอะไรขนาดนั้นฮารูฮาราในภาษาฉันฮารูฮาราหรูหรานั่นแหละฮารูฮาราอย่าไปขนาดนั้นอะไรเอามันก็คือดุนยานี่อะคาเดมี่ด้วยนะมันก็คือดุนยาจะไปอะไรกับมันนักหนาอันนี้ประโยคมะฉันเวลาฉันจะมาเล่ามะฉันอยากได้รถไฟฟ้ามันเงียบนะโอ้ยมันดีกันนะไอ้ดุนยาอะไรกันนักหนานี่ขับไปทุกวันนี้ก็ทำอยู่แล้วหาตังค์เติมน้ำมันก่อนมาพยายามให้เราเนี่ยอย่าใช้เงินเกินตัวสาเหตุของการเป็นหนี้ของคนปัจจุบันไม่ใช่ว่าอะไรไม่ใช่ว่าโอ้โหมันไม่มีจะกินหรอกไอ้จริงๆเนี่ยไอ้ที่มีหนี้ส่วนใหญ่ก็เพราะเกินตัวใช่ไหมล่ะมีความสามารถแค่นี้แต่อยากจะมีขนาดนั้นมันก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินแล้วสุดท้ายก็เป็นดอกเบี้ยก็กลายเป็นเรื่องฮารามกันไปอีกนะอ้าวพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายดังนั้น
มีหะดีษต่ออีกละนี่เรื่องมันจะเป็นต่อเนื่องนะวิธีการเยียวยารักษาเขาเรียกว่ารุกยะรุกยะกับกินยาเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะรุกยะคือการรักษาโดยใช้ดออใช้กุรอานใช้ดูอาอ่านเข้าไปจะเป่าไปในน้ำก็ทำได้นะใครบอกว่าเอ้ยถ้าเป่าในน้ำแล้วเป็นชิริกถ้าเป็นชิริกเนี่ยหมายถึงเราอ่านบทอะไรก็ไม่รู้ใส่เข้าไปจะปะกุ้ยจะปะโกอะไรใส่ปุ๊บปุ๊บเลยแหละแล้วก็เป่าไปนั่นแหละไม่ได้ไม่รู้อันนี้ผมยกตัวอย่างเดี๋ยวมันไปตรงกับอะไรของเขาแต่ถ้าเราอ่านฟาติฮะอ่านกุ้นสามกุ้นแล้วเป่าอ่านอายะกุซีเป่าลงไปในน้ำแล้วกินอันนี้ไม่ใช่เป็นอะไรนะเป็นชิริกเพราะเราอ่านโดยการใช้ที่นบีได้สอนอาจารย์แล้วที่เขามียาซีนเล่มเล็กๆอะค่ะแล้วเขาก็ฉีกใส่น้ำกินอะอันนั้นมีหะดีษอะไรยาซีนเนี่ยไม่ใช่รุกยะยาซีนไม่ใช่ซูรอที่เป็นรุกยะพี่น้องไม่ใช่ซุกซูรอนะแล้วก็ไม่ใช่ทุกอายะมันจะมีบางอายะเท่านั้นที่เป็นรุกยะไม่ใช่อยู่ดีเราจะอ่านทั้งเล่มแล้วก็เป่าลงไปไม่ใช่นะคราวนี้ยาซีนเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นดิไม่ได้เตรียมมานี่ค่อยใช้ความคิดก่อนยาซีนเนี่ยอันนี้พูดด้วยความรักเลยนะมันเป็นเหมือนกับต้นที่ขลังมากเพราะอะไรล่ะเพราะบ้านเราเนี่ยขอโทษนะจะอะไรก็แล้วแต่จะทำบุญอะไรก็แล้วแต่น่ะต้องอ่านยาซีนถามว่ากุรอานน่ะอ่านมันผิดไม่ผิดหรอครับกุรอานอ่านไม่ผิดแต่เอาใช้ถูกกับเรื่องไหมใช้ถูกกับเรื่องเปล่าอ่านเป็นอิบาดะห์มีปัญหาแต่ถ้าอ่านบวกความเชื่อว่ายาซีนนี้มีผล1 2 3 4ต้องหาหะดีษซอฮีฮ์มาแต่ปรากฏว่าหะดีษที่แพร่หลายในบ้านเราเนี่ยเมื่อตรวจสอบแล้วไอ้ที่ว่าอ่าน1ได้10จบเป็นหัวใจน่ะไปตรวจเถอะเป็นหะดีษแบบดออีฟยิดดันเขาไม่เอามาเป็นหลักฐานดออีฟยิดดันเลยก็อาหรับเนี่ยไม่มีใครอ่านยาซีนน่ะอ่านไม่เป็นน่ะวันศุกร์เขาอ่านกาฟี่กันมีบ้านเราเนี่ยอ่านยาซีนแต่อาหรับเราไปถามดีกว่าเขาอ่านเป็นน่ะแต่เขาไม่ได้อ่านแบบบ้านเราแบบเป็นพิธีหมดคราวนี้ถามว่ามีอะไรที่เป็นซุนนะห์เกี่ยวยาซีนไหมมีก็คืออ่านให้กับคนที่มุฮตะดัรแปลว่ากำลังใกล้จะตายนั่นแหละเอายาซีนมาอ่านมีซอฮาบะห์ได้ทำเอาไว้มีหะดีษฮัสซันรองรับในยุมฮุดอุลามะบอกเป็นซุนนะห์ให้อ่านยาซีนมีมัซฮับเดียวที่บอกไม่เป็นก็คือมาลิกีถ้าจำไม่ผิดเพราะยาซีนมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องให้หัวใจสบายอ่ะผมก็จำไม่ได้แล้วนะแต่ว่าให้อ่านให้กับคนที่ใกล้จะตายเมื่อตายแล้วไม่มีให้อ่านแล้วคราวนี้ไปอ่านกันเละไปหมดเลยอ่านหมดคราวนี้ด้วยความรักนะแล้วก็ที่บอกว่าอ่านให้เมาตาเนี่ยอิกรออะไรยาซัวตุยาซีนอัลันเมาตาเมาตาตรงนี้มันหมายถึงมุฮตะดอดแปลว่าคนใกล้จะตายไม่ใช่ตายไปแล้วอ่ะไอ้ที่เหลือล่ะที่ในหะดีษเอาที่ชัวร์ๆมั้ยที่หะดีษก็คือมูอาวีดาตมูอาวีดาตก็คือกุ้น3กุ้นและก็ดูอาที่นบีสอนอัสอาลุลลอฮันอาซีมว่ากันไปดูอาที่นบีสอนเสร็จแล้วท่านหญิงไอชาเนี่ยเป่าที่มือใครเป่าที่มือของท่านนบีปกติเป่าที่มือใครปกติถ้าเราจะเป่าเนี่ยเป่ามือเรานี่แหละแล้วก็มือเราเนี่ยลูบเป่าเองเลยเนี่ยเอาทำเองก็ได้นะลูกย่าไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นทำนะทำเองนี่แหละแล้วก็ลูบแล้วลองดูนะพี่น้องเราต้องอย่าเกินเชื่อว่านี่คือด้วยกับอำนาจของอัลลอฮ์ผมเคยไปโดนตัวอะไรไม่รู้ต่อยพึ่งต่อยหรือต่อต่อยก็ถามต่อยนานยังพึ่งต่อยแล้วก็บอกต่อต่อยอีละต่อยนานยังพึ่งต่อยเบื่อฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวอะไรเนี่ยพอบอกต่อยนายก็บอกพึ่งต่อยปรากฏว่าโอ้โหมันปวดไม่รู้แหละตัวอะไรต่อยบวมเลยแตนหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่านอะไรแตนนะมึงผมก็อ่านอะไรอ่านฟาติฮานี่แหละฟาติฮานี่ก็เป็นอีกหนึ่งซูเราะห์ที่หลายๆคนไม่ค่อยนึกถึงอ่ะเราจะนึกถึงตอนละหมาดแต่จริงๆเนี่ยฟาติฮะห์นี่คือสุดยอดของซูเราะห์ที่ประเสริฐที่สุดแล้วแต่เราไปนึกถึงยาซีนซะแล้วจริงๆเนี่ยฟาซูเราะห์ที่ประเสริฐที่สุดคือซูเราะห์ฟาติฮะห์ผมก็อ่านฟาติฮะห์นี่แหละ
อ่านเสร็จแล้วก็เป่าพี่น้องเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยอาการปวดหายเลยอันนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเลยนะนี่รายละเอียดอีกแล้วตอนนอนเนี่ยเป่าก่อนใช่ไหมอ๋อฟาดีฮะอ๋อนี่ไม่มีบอกอันนี้ไม่มีบอกเราอ่านเสร็จแล้วก็ส่วนใหญ่อ่านแล้วก็เป่าอ่านแล้วก็เป่าลงไปคือเป่าเองนี่ไม่มีปัญหาแต่การให้คนอื่นเป่าเนี่ยอันเนี้ยนิดนึงต้องระวังอิสลามไม่แนะนำนะอยู่ดีจะคือให้ดูอาได้แต่จะให้ถึงขั้นให้คนอื่นเป่าเนี่ยต้องมีอีหม่านที่สมบูรณ์ก่อนเพราะไม่งั้นมันจะไปติดที่บุคคลอันตรายเหมือนกันมีหะดีษบทนึงที่บอกว่าจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่สอบสวนน่ะคือคนที่หลีกเลี่ยงให้คนอื่นเป่าให้แต่เป่าเองเนี่ยอันนี้ทำได้อยู่แล้วแต่คนเป่าเนี่ยสมมติให้คนอื่นเป่าสมมติผมเนี่ยเดินไปยีเป่าขาฉันหน่อยจานเป่าขาหน่อยผมวันนั้นเป่าอัลลอฮ์ก็อ่านนี้แหละซูเราะห์ธรรมดาเนี่ยแต่อัลลอฮ์อิเดนให้อนุมัติหายหมดเลย10คนลือสะพัดเลยคราวนี้บ้านฉันไม่ต้องทำอะไรแล้วมากันเต็มไปหมดไม่ต้องบรรยายแล้วเป่าทั้งวันดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ติดที่ตัวฉันแล้วเนี่ยมันไม่ติดที่ตัวมันจะไม่ถึงอัลลอฮ์เลยจะบอกอาจารย์นี่ขังเห็นไหมอันตรายดังนั้นเนี่ยเวลาทุกครั้งที่รักษาเนี่ยอย่าลืมมอบหมายตะวักกันกับอัลลอฮ์ไม่ใช่บุคคลนั้นจะมีสิทธิ์ทำให้หายอัลลอฮ์เป็นผู้ทำให้หายคราวนี้เป่าไปที่มือแล้วก็ลูบที่ท่านหญิงบอกว่าทำไมเป่าที่มือนบีเพราะมือนบีเนี่ยเป็นมือที่มีความจำเริญพี่น้องรู้ไหมว่าทั้งร่างกายนบีเนี่ยมีบารักัตทั้งหมดนั่นแหละแต่ซอฮาบะห์นบีเนี่ยจะไม่ได้ใช้บารักัตเนี่ยมาเป็นลักษณะของพวกเครื่องรางนี่น่ากลัวนะการเก็บของของท่านนบีบางอย่างเนี่ยเก็บเป็นการรำลึกถึงตัวอย่างอันนึงที่นบีให้แจกเลยคืออะไรไหมตอนทำฮัจญ์ไปอ่านได้ในหนังสือของญาบิดพอนบีโกนศีรษะตัวเองปั๊บนบีกับผมค่อนข้างจะยาวนะพอโกนศีรษะปั๊บใช่ไหมพอโกนเสร็จปั๊บยกผมให้ยื่นผมให้ซอบ้าท่านหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วก็บอกกับซอบ้าท่านเนี้ยให้ไปเอาผมเนี่ยไปแจกจ่ายให้เก็บเอาไว้เนี่ยไม่เคยได้ยินเนี่ยนี่แหละอยู่ในหนังสือแต่ไม่ได้เก็บเป็นอะไรนะเป็นเครื่องรางไม่ได้นะเป็นที่ระลึกและคนนั้นเนี่ยที่เก็บน่ะสั่งให้แจกใช่ไหมตัวเองเก็บไว้ครึ่งนึง ฉันก็เลยเก็บไว้ครึ่งนึงโอ้ในรายงานเขียนฉันก็น่ารักเนาะท่านหญิงอุมมุสลิมเคยเอาเหงื่อนบีมาเหงื่อนบีเป็นน้ำหอมตอนนบีแอบหลับอยู่เหงื่อไหลเอามารองคือในตัวนบีมีบารอกัตพออัลเลาะห์ให้นี่คือคนที่มีที่ประเสริฐที่สุดน้ำลายนบีมีบารอกัตแต่น้ำลายฉันเนี่ยเชื้อโรคเหม็นนี่ต่างหากที่พูดเยอะๆนี่เหม็นอีกดังนั้นเวลาเราเทียบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้คือของนบีเราต้องบอกก่อนไม่รู้นะสมัยก่อนเนี่ยโรคโบราณเขาเรียกโรคซางไม่รู้สมัยนี้มีป่ะเมื่อก่อนคนคลินิกมันก็ไม่ไหวจะไปนะต้องนั่งเรือไปก็อาศัยหมอชาวบ้านเขาเรียกเป่าซางเคยเห็นไหมเอาน้ำมาแล้วก็อ่านลูกยาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เสร็จแล้วก็พวกเข้าไปเป่าซางแล้วช่วงนั้นเนี่ยคนเป่าเนี่ยน่าจะฟันผุอ่ะดูท่าแล้วโอ้โหก็ไม่อยากไปเป่าเพราะอะไรเพราะมันเหม็นโอ้โหสุดท้ายต้องไปกินยากุมารยากุมารรู้จักไหมไอยาสีเหลืองอ่ะชื่อยากุมารแต่จริงๆมันคือยาเขาเรียกปรับธาตุอะไรสักอย่างไม่รู้คนสมัยก่อนนะอันนี้เล่าพี่น้องฟังเป็นกิจนะว่าสมัยนู้นสมัยนี้ไม่มีแล้วทรงซางอะไรไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไปกินอะไรนะไปหาหมอแต่ยาพวกนี้มีนะยาขมยาอะไรเนี่ยยาขมตาใบห่อสมัยก่อนใช่ไหมอ่ะนี่เล่าพี่น้องฟังสักนิดนึงซึ่งอันนี้ผมไม่รู้หรอกเขาอ่านอะไรแต่ตอนนั้นตอนเป็นเด็กมะเขาพาไปแต่จำได้เลยว่าช่วงกีแกเริ่มชราแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ไหวจะรึมเหมือนกันเวลาไปอากิไปตานิกบี้พอ
บางคนเคี้ยวไม่พอโอ้โหถอดสอซากซอกฟันด้วยป้ายปากเด็กเท่านั้นแหละอีก2วันลูกเข้าแอดมิดเข้าโรงพยาบาลอัลลอฮ์วักบัตนั้นนิดนึงนะว่าตัวนบีเนี่ยมีบารอกัตอัลลอฮ์ให้นะบารอกัตตรงเนี้ยเกิดจากที่อัลลอฮ์ให้กับท่านนบีเพราะท่านนบีเนี่ยอย่าว่าแต่ตอนเป็นนบีเลยตอนเป็นเด็กทารกเนี่ยฮาลิมะถ้าอ่านในหนังสือเล่มเนี้ยมาแบบไม่มีนมพอเอานบีมาดูจบพอเท่านั้นแหละนมมาไม่รู้จะไหนกินกันกี่คนกี่คนก็ไม่หมดอูฐที่ขี่กลายเป็นอูฐที่มีแรงขึ้นมานี่คือบารอกัตที่อัลเลาะห์ให้กับนบีนะแต่เราต้องเรียนให้แน่นนะถ้าเรียนไม่แน่นปั๊บกลายเป็นอะไรกลายเป็นเครื่องล้างยุ่งเลยเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้แหละนั้นซอบะของนบีเนี่ยอีกอะกีดะห์นี่ถือว่าอันดับ1แล้วแต่ถ้าบางคนเนี่ยนบีก็จะห้ามเลยเช่นมันมีมาก่อนมีครั้งนึงที่ขึ้นมารับอิสลามใหม่ๆคือตอนสมัยก่อนมีต้นไม้ต้นนึงเวลาจะไปออกรบต้องเอาบารอกัตกับต้นไม้ก็ต้องเอาดาบเนี่ยไปแขวนคราวนี้พอไอ้คนนี้เขาจะรบมันเป็นอิสลามแล้วไงก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์มีต้นไม้สักต้นนึงมั้ยให้ฉันเอาไปแขวนอย่าจะทําเหมือนตอนนู้นนบีก็เลยเตือนบอกว่าไม่มีแล้วตอนนี้เราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยมันไม่มีบารอกัตอะไรแล้วจากสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นให้ขอกับอัลเลาะห์นะให้ขอกับอัลเลาะห์เลยอ่ะมีคำพูดหนึ่งที่นบีพูดคือนบีเนี่ยพอป่วยปั๊บเนี่ยนบีจะออกมาสั่งเสียหลายเรื่องนะเรื่องกูโบนบีสั่งเสียเรื่องกูโบเรื่องอะไรบอกท่านทั้งหลายอย่าได้เอากูโบของฉันเนี่ยเหมือนกับพวกยะฮูดีและนซอรอเพราะพวกนี้จะสร้างอะไรจะสร้างที่นั่นเป็นมัสยิดจากที่หลุมศพกลายเป็นมัสยิดแต่ให้เรารู้ไว้ก่อนนะทุกวันนี้กูโบนบีแม้จะอยู่ในส่วนของที่มีสุราแต่ไม่มีใครไปละหมาดตรงนั้นนะนะเขาแยกออกไปไอ้โดมเขียวๆเนี่ยนั่นน่ะคุมกูโบนบีแต่ไม่ใช่สมัยสลับเขาสร้างเขาไม่มีหรอกเขามาทำสมัยตุรกีโดมเขียวเนี่ยต้องเราต้องโดมเขียวเลยที่เป็นสัญลักษณ์เนี่ยนั่นน่ะคือกุบบาที่คุมกูโบนบีต้องกูโบนบีเลยแล้วก็โดมที่เป็นสีหนึ่งสีขาวอันนั้นคือตรงที่นบียืนละหมาดแต่เขาไม่รื้อหรอกเพราะว่ารื้อไปเดินเป็นเรื่องใหญ่อันตรายช่วงนี้ชอบโจมตีเขาด้วยทางนู้นน่ะซาอุดีน่ะโดนโจมตีเยอะคราวนี้นบีก็สั่งเสียอีกหนึ่งที่เป็นคำพูดเป็นในมากเลยนะก็คือว่าแท้จริงอัลลอฮ์ให้บ่าวคนหนึ่งเลือกระหว่างความสวยงามของโลกดุนยากับสิ่งที่อยู่ณที่อัลลอฮ์และบ่าวคนนั้นก็เลือกสิ่งที่อยู่ณที่อัลลอฮ์เมื่อได้ยินเช่นนั้นคนที่ร้องไห้ออกมาก็คือท่านอบูบักรท่านอบูบักรนี่น้ำตาคลอแล้วน้ำตาไหลแล้วกล่าวว่าเราขอไถ่ตัวท่านด้วยกับพ่อแม่ของเรา คืออะไรคือไม่อยากให้นบีเลือกที่จะไปอยู่กับคือไม่ใช่แบบคือรู้ว่านบีจะลาแล้วแต่ตอนนั้นน่ะคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีใครรู้นะก็ยังไม่คิดหรอกว่านบีจะเสียเนี่ยพวกเราซอบะแปลกใจทำไมอบูบักร้องไห้เพราะเป็นคำสอนที่ดีใช่ไหมระหว่างว่าเราจะเลือกความเป็นอยู่ในดุนยาเนี่ยมันก็เหมือนคำสอนโดยทั่วไปเนี่ยบ่าวคนหนึ่งจะเลือกมีบ่าวคนหนึ่งถูกนำเสนอให้เลือกระหว่างความเป็นอยู่ในดุนยากับการกลับไปหาสิ่งที่พอใจณที่อัลเลาะห์แต่บ่าวคนนั้นเลือกสิ่งและบ่าวคนนั้นก็เลือกสิ่งที่มีอยู่ณที่อัลเลาะห์ฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นคำสอนปกติแต่จริงๆก็คือบ่าวคนนั้นคือใครคือนบีนั่นแหละนะพี่น้องแล้วสุดท้ายเป็นคำสั่งเหมือนแต่งตั้งท่านอบูบักรบอกว่าไงบอกว่าคนที่ฉันไว้ใจและจะคบหาเขาในทรัพย์สมบัติของเขามากที่สุดคือไว้ใจแม้กระทั่งเรื่องทรัพย์เนี่ยก็คือท่านอบูบักรนี่นบีพูดเลยนะก่อนนบีจะเสียชีวิต4วัน มาอัพนะ5วันหากฉันสามารถเลือกคอลีนคนที่สนิทที่สุดนอกจากอัลลอฮ์ได้ฉันย่อมเลือกอบูบักร
อย่างไรก็ตามเขาคือพี่น้องในอิสลามและคนรักและห่วงใยประตูบ้านใดที่ประชิดบ้านมัสยิดจงปิดล้อมทั้งสิ้นยกเว้นบ้านอบูบักบ้านของอบูบักประตูเนี่ยจะเปิดไว้ตลอดห้ามปิดบ้านอื่นเนี่ยจะสร้างสุเราสร้างอะไรก็แล้วแต่ปิดได้หมดแต่ถ้าตรงไหนที่เป็นประตูที่ตรงกับบ้านอบูบักห้ามปิดนบีสั่งไว้แต่ตอนนั้นเลยถามว่าเวลาจะมาละหมาดเนี่ยเพราะว่าคนที่เป็นผู้นำเขาต้องมานำละหมาดแล้วเราจะมาละหมาดเนี่ยง่ายที่สุดก็คือออกจากประตูแล้วเข้าสู่ประตูถ้าปิดก็ต้องออกเดินอ้อมอันนี้ก็เป็นคำสั่งเป็นในว่าคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นคอลิฟะต่อจากท่านนบีก็คือท่านอบูบักนะตรงนี้เองพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายจึงเป็นการบอกให้เห็นว่าท่านนบีเนี่ยได้วางคนในการทำหน้าที่ต่อก็คือท่านอบูบักรอซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุพอหลังจากนบีวะฟาตไปแล้วเนี่ยตอนนั้นมันมีเรื่องของการส่งกองทัพไปก็คืออุซามะบินเซดซึ่งตอนนั้นอายุ17ปีนะอุซามะบินเซดอายุ17ปีแล้วก็นบีก็จะส่งไปแล้วเกิดปรากฏนบีเสียชีวิตก่อนพอข่าวนี้ไปอุซามะก็ยกกองทัพกลับมาคือยังไปไม่ไกลไปรบนู่นเมืองชามนุ่นไปรบกับเปอร์เปอร์เซียหรือโรมันนี่แหละคราวนี้หลังจากนั้นพออบูบักรับตำแหน่งได้เนี่ยปรากฏว่าก็มีการบอกว่าไม่ต้องยกไปแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยสถานการณ์ในเมืองเนี่ยมันอาจจะยังระสับระสายอยู่ยังมีพวกมุรตัดดีนพวกมุซัยลามะห์กะซาบอยู่กลัวว่าความสถานการณ์มันยังไม่นิ่งสิ่งนึงที่ท่านอบูบักยืนยันเลยก็คือบอกว่าฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งของนบีเป็นอันขาดในเมื่อนบีสั่งเอาไว้ก็ให้ทำตามนั้นเรื่องนี้ท่านอุมัรขัดกับอบูบักบอกว่าน่าจะให้อยู่แต่พออบูบักยืนการได้ดึงสถานะเป็นคอลิฟะท่านอุมัรก็ยอมเนี่ยจึงเป็นสิ่งหนึ่งบ่งบอกว่าท่านอบูบักเนี่ยมีความประเสริฐที่สุดมากกว่าท่านอุมัรด้วยซ้ำนะนี่คือตัดเต็มแล้วเขาก็เรียงลำดับมาเลยอีกอันหนึ่งพี่น้องที่นบีไม่สามารถออกมานำละหมาดได้แล้วอาการป่วยของนบีเนี่ยคือ3วันสุดท้ายเนี่ยคือท่านออกมานำละหมาดมักริบนะแต่เวลาอิชาเนี่ยไม่ได้ออกมาเพราะเป็นไข้เนี่ยทวีความรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งไม่สามารถออกมาละหมาดที่มัสยิดได้ท่านหญิงไอชะเล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามผู้คนละหมาดกันหรือยังเราจึงตอบว่าโอ้ท่านรอซูลพวกเขายังไม่ละหมาดเพราะเขากำลังรอท่านอยู่สมัยก่อนพี่น้องจะไม่มีใครมาละหมาดเป็นอิหม่ามได้ถ้านบีไม่ออกมารอก็ต้องรอเนี่ยเป็นอีกหะดีษนึงที่พูดว่า ถ้าสับปะงกอยู่ในสุเราอะไรนะนั่งตรงอยู่แล้วมีสับปะงกเนี่ยเสียน้ำละหมาดไหมก็คือไม่เสียนะเพราะว่าเอาจากหะดีษเนี่ยก็ไม่ได้มีใครไปอาบน้ำละหมาดใหม่ก็รอกันนะท่านนบีจึงสั่งบอกว่าพวกท่านจงเอาน้ำใส่ขันไม้ฉันหน่อยพอจะเตรียมตัวชำระนบีก็เป็นลมหมดสตินบีเป็นลมหมดสติ3ครั้งโดนน้ำแล้วเป็นลมคือไข้สูงมากแล้วก็ไม่ได้อาบน้ำละหมาดด้วยตัวเองแล้วนะมีคนอาบให้ทุกครั้งที่นบีฟื้นจากการสลบนบีจะถามว่าพวกท่านละหมาดกันหรือยังประโยคแรกที่นบีถามเวลาที่ฟื้นจากไข้ออกมาเวลาที่ฟื้นจากการสลบพวกท่านละหมาดแล้วหรือยังนบีเป็นห่วงเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องละหมาดมากเลยนะขนาดป่วยขนาดนั้นน่ะยังถามเรื่องละหมาดเลยงั้นพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายวันนี้คำถามที่เราถามกับลูกเรากินข้าวหรือยังวันนี้ไปเรียนเป็นยังไงบ้างจ๊ะได้เกรดอะไรได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่
แต่คำถามที่ถามว่าลูกละหมาดหรือยังเนี่ยเป็นคำถามที่ออกมาน้อยมากวันนี้ได้เงินไปเรียนหรือยังวันนี้ครูสั่งการบ้านอะไรลองถามดูที่ว่าวันนี้เราถามลูกเราเรื่องละหมาดเนี่ยกี่ครั้งถ้าเราไม่ได้ถามเลยเพราะว่าลูกเราละหมาดดีอัลฮัมดุลิลละห์อันนั้นแจ๋วแต่ที่เราไม่ได้ถามเรื่องละหมาดเลยเพราะเราก็ไม่ได้ใส่ใจแต่เราใส่ใจเรื่องอื่นมากกว่าแสดงว่าเราต้องกลับมาตรวจสอบตัวเองเพราะนบีเนี่ยถามซอบ้านแล้วซอบ้านเนี่ยถามมีขาดละหมาดไหมไม่มีหรอกแต่ที่นบีถามเพราะว่านบีไม่ได้ออกไปนำละหมาดไงนบีก็เลยถามว่าพวกท่านละหมาดกันหรือยังเพราะไอตอนที่สลบไปนบีก็ไม่มีสติเราก็ไม่รู้มีใครละหมาดกันหรือยังแต่ทุกครั้งที่ฟื้นขึ้นมานบีจะถามว่าพวกท่านละหมาดกันแล้วหรือยังนะและทุกครั้งที่นบีต้องการจะยืนขึ้นก็ล้มหมดสติหลังจากนั้นท่านก็สั่งให้อบูบักรนำละหมาดเป็นทั้งหมด17เวลานะพี่น้องกี่วันเนี่ย17เวลาในช่วงที่นบีไม่ยังมีชีวิตอยู่เริ่มตั้งแต่อีชาของวันพฤหัสตลอดทั้ง5เวลาตลอดทั้ง5เวลานะจนกระทั่งถึงซุบฮ์วันจันทร์วันจันทร์ก็คือนบีเสียชีวิตวันจันทร์เนี่ยนบีออกมาครั้งสุดท้ายละออกมาครั้งสุดท้ายเนี่ยพยุงมาแล้วก็มายืนมานั่งละหมาดข้างๆและพอละหมาดเสร็จก็เข้าไปในบ้านพอช่วงสายก็เสียสุดท้ายนบีก็ออกมาจนได้นะออกมานำละหมาดแต่ตอนนั้นน่ะอบูบักรเนี่ยนำอยู่ละหมาดอยู่แต่ยังไม่ได้ไปรอกอาที่2พอเห็นปุ๊บก็ถอยมานะแต่ว่าตอนนั้นนบีป่วยมากแล้วก็เลยอย่างที่บอกอ่ะอบูบักรก็เป็นอิหม่ามอีกทีนึงอ่ะแล้วก็ตามท่านนบีทีนึงนะอ่ะนี่ก็คือเรื่องความเจ็บป่วยนะครับของท่านนบีมูฮัมมัดซึ่งถ้าถามว่านบีท่านอื่นเหรอที่ฉันเจอก็นบีอายุบส่วนนบีท่านอื่นยังไม่ได้ดูมานะก็ไม่รู้มีใครป่วยบ้างแต่น่าจะมีกันทุกคนนะแต่นบีที่ป่วยหนักที่สุดเลยก็นบีอายุบ14ปีหรือ17ปีดูก่อนกี่ปี18ปีลืมคนล้ำก็จะลืมกันได้นบีอายุป่วย18ปีเป็นโรคฝีดาษคือจริงๆมันก็ไม่มีชื่อนะเขาบอกเป็นโรคผิวหนังที่มนุษย์เห็นแล้วแบบยื้อ เขาในเนี้ยเขียนว่าฝีดาษนี่ดูในหนังสุโยไทยเห็นไหมโอ้โหนอนไปตองน้ำเหลืองน้ำหนองผมว่าเข้าขายนะเป็นโรคประหลาดที่เกิดกับผิวหนังแล้วมีน้ำเหลืองน้ำหนองแล้วมีกลิ่นนอนบนใบตองอ่ะแล้วคนไม่กล้าเข้านะเพราะว่าตอนหลังมารู้ว่านบีอายุป่วยเนี่ยไม่มีใครจ้างภรรยาทำเลยสุดท้ายต้องตัดผมเอาไปขายนบีอายุเนี่ยป่วย18ปีป่วยเป็นโรคเนี่ย18ปีภรรยาถามว่าทำไมไม่ขอดุอาให้หายภรรยาถามว่าทำไมไม่ขอดุอาให้หายกลับบอกว่าเรามีชีวิตที่มีความสุขมากี่ปีถามกับภรรยาว่าเรามีชีวิตที่อยู่สุขสบายมากี่ปีนางบอกว่า80ปีแล้วเราป่วยมากี่ปีล่ะ18ปีฉันละอายเหลือเกินที่จะขอให้ฉันมีชีวิตที่มีความสุขเพราะอัลลอฮ์ให้มาเยอะแล้ว80ปีวันนี้อัลลอฮ์จะทดสอบฉันบ้างวันนี้กับจะฟูมฟายจะโวยวายทำไมนี่คืออีหม่านของนบีอายุบกับการป่วยเป็นโรคประหลาด18ปีแล้วก็บททดสอบที่เฉือนหัวใจที่สุดก็คือการที่อัลลอฮ์ให้ลูกของท่านทั้ง14คนมีลูก14คนผู้หญิง7คนผู้ชาย7คนกำลังน่ารักหมดเลยให้ไปปลูกเพิงพอกินข้าวอยู่เพิงถล่มลงมาทับตายหมดเลยอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนบีกล่าวประโยคนี้วันที่อัลลอฮ์เก็บลูกทั้งหมด14คนอะไรอีกเลือกสวนได้นามีโจรมาฆ่าคนงานมีไฟไหม้ทุกอย่างที่เป็นเนียมัดอัลลอฮ์เก็บหมดเลือกสวนได้นาคนงานปศุสัตว์แม้กระทั่งลูก
แต่ไม่มีประโยคที่ออกมาโดยการตัดพ้อคิดร้ายกับอัลเลาะห์ไม่มีประโยคไหนที่คิดร้ายกับอัลเลาะห์เลยมีแต่ขอบคุณอัลเลาะห์ที่อะไรมีแต่ความพอใจที่อัลเลาะห์ทดสอบนะคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นอีมานของรอซูลอยู่แล้วของนบีอยู่แล้วที่นำเรียนนะพี่น้องนะแต่ว่าเวลาที่เราเกิดเรื่องอะไรเนี่ยให้เรานึกว่าให้อดมันจะมีคำหนึ่งบอกให้อดทนเหมือนอายุบบางคนก็บอกอดทนแบบอายุบมันขนาดไหนอ่ะถ้าเราป่วยอยู่ก็ลองดูสิล่ะเราเคยเป็นโรคที่มันทรมานขนาดนี้ไหมผิวหนังคนรังเกียจเหม็น น้ำเหนืองน้ำหนองเต็มตัวไปหมดก็ไม่มีเราอาจจะเป็นว่ากันไปมะเร็งว่ากันไปคนที่ลูกเสียชีวิตใครจะลูกเสียชีวิตเหมือนนบีอายุบแบบทีเดียวแล้วรวดเดียวหมดนะนบีมูฮัมหมัดเราเนี่ยลูกชายแต่ไปแต่ตอนเด็กๆบรอฮีมเอ่ยอะไรเอ่ยนะแต่นี่คือทีเดียวรวดเดียวนะดังนั้นบททดสอบของรอซูลเนี่ยไม่เหมือนบททดสอบของพวกเราทำไมรู้ไหมพี่น้องทำไมอัลลอฮ์จะไม่ทดสอบเราเหมือนนบีเพราะเราอีหม่านไม่ถึงนบีอ่ะเพราะหะดีษของเราบอกเอาไว้พอมีหะดีษบอกว่าอัลลอฮ์จะทดสอบตามระดับอีหม่านคนที่โดนเยอะที่สุดหนักที่สุดคือนบีรองลงมาก็เป็นคนดีคนซอลเละไล่มาเรื่อยดังนั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยที่เราโดนอาจจะมีบ้างเนี่ยก็เศษเสี้ยวใครเคยเป็นไข้จนกระทั่งเป็นสลบไปแล้วพวกเราเองเนี่ยพี่น้องอาจเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะไม่ยอมจะทิ้งอิบาดะห์เลยถือศีลอดเออเขาบอกว่าไม่คนป่วยไม่ต้องถือก็ได้มันขนาดไหนอะพี่น้องไอ้ที่จะไม่บวชเนี่ยขนาดไหนบางคนเจ็บคอแอ๊กแอ๊กไม่บวชแล้วมันก็ไม่ใช่นบีเนี่ยคิดดูดิพี่น้องอาบน้ำละหมาดแล้วเป็นลมเนี่ยยังออกมานำละหมาดยังจะออกมานำละหมาดเลยนะดังนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับประมาณนี้นะเพราะว่าฉันมีคำถามได้นะเพราะว่าตอนนี้น่าจะหมดอายุของคอแล้ว คืออย่างนี้ฟาติฮะเนี่ยชื่อของมันก็คือฟาตาฮานี่แปลว่าเปิดฟาติฮะก็เป็นซูเราะห์ที่เปิดมันก็เจอเลยสุราที่1นะในมุสในกุรอานอันที่2ฟาติฮะเป็นสุราที่ประเสริฐที่สุดอันที่3เป็นสุราที่อ่านแรกในละหมาดเพราะเราอ่านสุราอื่นไม่ได้นะอยู่ดีถ้าไม่อ่านฟาติฮะเนี่ยต้องอ่านฟาติฮะก่อนถึงจะอ่านสุราอื่นได้คราวนี้ถ้าเกิดเราจะเอามาเป็นการอ่านในการสอนและอ่านฟาติฮะก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรเพราะเป็นการให้ความสำคัญกับสุราฟาติฮะไม่ได้เป็นเรื่องอุ้ยอุตริกรรมอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องการให้ความสำคัญกับซูเราะห์นี้จะซักก็รอครับจริงๆแล้วในบทของฟาติฮะมีดูอาก็คืออิฮดินัสซิรอตอนมุสตะกีมซึ่งการอามีนเนี้ยจะถูกกำหนดเอาไว้ในซุนนะในตอนไหนในตอนละหมาดแต่ถ้าเราอ่านกุรอานโดยปกติแล้วเราก็เนียดว่าอายะนั้นน่ะเป็นดุอาด้วยเราก็กล่าวอามีนได้นึกออกไหมคือเราอ่านโดยที่อิฮดินัสซิรอตอนมุสตะกีมเนี่ยเป็นดุอาด้วยไงคือกุรอานที่เป็นดุอากับกุรอานที่เราอ่านโดยปกติถ้าเป็นที่มีดุอาเนี่ยเรากล่าวอามีนได้อยู่แล้วร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะฮ์วะฟิลอาคิเราะติฮัสนะฮ์วะกินาอาซาบันนารอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจากกุรอานนะขอมาอัพนะวันนี้อาจจะไม่ได้ 100% อัลฮัมดุลิลลาห์อับบาชีดีนะไม่มีเสือดำไอ้ตะขาบอ่ะเออบางคนชอบตะขาบไม่ใช่ฉีดครับที่ฉีดก็มีตะขาบไอ้นี่ไงตะขาบลูกกรเนี่ยกินแล้วเล็บลิ้นดำจริงๆฉันมีหมดแล้วนะไอ้พวกยาแก้ไออะไรเนี่ยน้ำผึ้งก็ดีนะเอ้าหล่นไปแล้วขอมาอัพทีอ่ะ
นะขอมาอัพด้วยนะพอดีผมต้องเก็บไปบูงเสียงอีกที่นึงเดี๋ยวหมดเสียงนะก็เอาสรุปแล้วกันนะฮิกมะวิทยาปัญญาของการเจ็บไข้ได้ป่วยเอาสรุปเลย1การป่วยเนี่ยเป็นการลบบาปป่วยเนี่ยคือการลบบาปลาบะสตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์เคยได้ยินบทนี้ไหมไม่เป็นไรนะคือการทำให้สะอาดคำว่าสะอาดตรงนี้แปลว่าอะไรบาปที่มันมีอยู่จะได้ล่วงหลดไปอันที่สองยัรฟะอูดารอจะถ้าเกิดสมมุติบาปเรามันหาไม่มีแล้วอัลลอฮ์ก็จะยกระดับขั้นของเราอันที่สามให้เราเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่อดทนเพราะการตอบแทนอามันมีอามันหนึ่งนะที่เป็นอามันด้านจิตใจที่อัลลอฮ์จะตอบแทนโดยตอบแทนโดยที่ไม่สามารถคณานับได้หนึ่งในนั้นคืออดทนและถามว่าถ้าเราป่วยหนักเราก็ต้องอดทนเป็นไงอดทนเยอะกว่าปกติอันที่4พี่น้องเป็นการอะไรเป็นการทำให้เราล้ำลึกถึงความตายอิสลามป้องกันไว้หมดเลยเวลามีผมงอกอย่าไปถอนเพราะอะไรล่ะเพราะผมงอกเนี่ยมันจะเป็นรัศมีและเป็นการเครื่องบอกว่าเราเนี่ยใกล้กูโบแล้วแต่ย้อมได้นะอย่าย้อมดำย้อมแดงๆได้ย้อมเห็นหน้าได้อย่าไปถอนย้อมเห็นหน้าสีธรรมชาติย้อมได้คราวนี้แล้วก็อะไรอีกการป่วยช่วยกันนึกหน่อยสิผมก็นึกไม่ที่บรรยายมานะให้เราได้ขอบคุณอัลลอฮ์นะเพราะว่ามันจะมีอยู่3อย่างนะพี่น้อง3อย่างเนี่ยที่จะเพิ่มอีหม่าน1การไปเยี่ยมกูโบเพิ่มอีหม่านยังไงล่ะเราจะนึกถึงความตายอันที่2เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปเยี่ยมคนป่วยเราไม่ป่วยเองเราไปเยี่ยมปั๊บเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยได้อะไรนะได้กำลังใจไม่ใช่ได้อะไรได้ได้ให้เขาเรียกอะไรได้ชะงักตัวเองว่าเดี๋ยววันนึงเราก็อาจจะป่วยแบบนี้ก็ได้ให้เราได้อะไรนะให้ดูแลรักษาตัวเองแล้วขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราไม่ป่วยแล้วมันก็จะมีฟาดีละเรื่องของการไปเยี่ยมเยือนกันด้วยการไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยก็จะมีฟาดีละด้วยนะอีอาร์เดอตุนมารีดการไปเยี่ยมคนป่วยเป็นหนึ่งในซุนนะห์ของท่านนบีถ้าไม่มีใครป่วยเลยเราจะไปเยี่ยมใครล่ะงั้นการป่วยก็จะทำให้ได้ซุนนะห์ข้อนึงก็คือคนที่ไปเยี่ยมแล้วก็ได้ไปขอดุอาแล้วก็ดุอาคนป่วยกับมุสตะยับด้วยนะดุอาคนป่วยเนี่ยกับมุสตะยับอีกต่างหากนะแล้วก็อะไรอีกล่ะนึกไม่ออกละประมาณนี้แล้วกันนะคือไม่ได้จดฉันไม่ได้จดมาเป็นข้อหรอกแต่ว่ารวบรวมจากที่บรรยายนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะแต่สรุปสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากพี่น้องคืออย่าบ่นอย่าด่าเพราะว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราป่วยแล้วเราก็ไปด่าไปบ่นไปอะไรมากเนี่ยมันจากจะเป็นความดีมันจะกลายเป็นความไม่ดีหรือเป็นความชั่วเลยนะเพราะหนึ่งเราไม่ยอมรับในกอดอกอดัดของอัลลอฮ์อันที่สองเราไม่เป็นคนที่ซอบัตอดทนนะครับแล้วชัยฏอนมันก็จะมาเล่นตอนที่เราป่วยนี่แหละประมาณนี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู